อ้าวฝากบอกคู่แข่งด้วยเป็นไงก็ซ้อมมาดีนะครับเออซ้อมมาดีเสร็จผมแน่ครับเอ้ยเหมือนกันเป๊ะเลยผมก็จะมาแนะนำคู่เอกของรายการนะครับนั่นก็คือลูกกรอกเพชรเชิญเลยครับโอ้โหวันนี้เป็นนักมวยยอดฝีมืออีกคนหนึ่งนะครับน้ำหนักต่อยน้ำหนักเท่าไหร่29โลครับ29โลจะต่อยกับยอดเพชรโทใช่ไหมเดิมพันรางวัลด้วย 100,000 บาทนั่นโอ้โหกลัวใครที่ไหนล่ะเออเราโดยเฉพาะค่ายเด็ดลัดนี่นะคุมเข้มด้วยใช่ไหมตัวนี้ฟิตซ้อมมาสักระยะหนึ่งแล้วจริงๆแล้วเราก็เป็นมวยฝีมือใช่ไหมครับฝีมือมีลูกอย่างอื่นอันตรายไหมก็ลูกดักแทงซ้ายดักแทงซ้ายเข่านะดักแทงซ้ายนี่หมายถึงเข่านะไม่ใช่มีดนะครับดักแทงซ้ายเนี่ยหมายถึงเข่านะเข่านี่แหละเข่าเป็นมวยซ้ายอยู่แล้วนี่ใช่ไหมมวยขวามวยขวาเฮ้ยแต่ดักแทงซ้ายได้เว้ยเอ้ยเก่งหลอกคู่ต่อสู้หรือเปล่าดักแทงซ้ายเนี่ยแต่มวยขวานะเป็นมวยขวาแต่แทงไปเงี้ยยืนโยนไปเงี้ยใช่ไหมผ่านประสบการณ์เยอะเป็นมวยที่ไหนบุรีรัมย์ครับบุรีรัมย์อีกแล้วเป็นเมืองมวยผมบอกแล้วเป็นเมืองมวยไม่เชื่อผมแต่ทุกคนต้องไปดูครับเขาเรียกว่ามาจากเมืองมวยเป็นเมืองมวยเยาวชนชกเยอะที่สุดวันนะชก70คู่ก็มีบางวันชกถึง40คู่ก็มีผมนี่ผมไปดูมาแล้วนะที่บุรีรัมย์นะไอดอลคือใครไอดอลก็พี่เบาคงประตับพี่เบาคงประตับอยู่ค่ายเดียวกันนั่นแหละใช่ไหมชอบอะไรเตะก้านคอชอบลูกเตะก้านคอคงประตับกลายเป็นมวยเกรด A ไปแล้วครับกรรมการชุมพลอินทรยศกรรมการผู้ชี้ขาดพอดีโอ้โอ้โหปลายเท้าครับวันนี้เอามาใช้ไหมเที่ยวนี้ได้เอาเฮ้ยนี่นะถ้าเตะก้านคอได้ 10,000 บาทเลยนะตั้งรางวัลไว้เลยนะเฮ้ยดูเดี๋ยววันนั้นมันแน่นอนครับอ้าวฝากบอกคู่แข่งด้วยเป็นไงก็ซ้อมมาดีนะครับเออซ้อมมาดีเสร็จผมแน่ครับเฮ้ยเหมือนกันเป๊ะเลยซ้อมมาไม่ดีนี่เสร็จผมแน่นี่นะฝากไว้ด้วยเชียร์นะครับเชียร์ด้วยครับก็เต็มที่แน่นอนครับเฮ้ยขอบคุณมากขอบคุณครับขอบคุณครับศึกเขาทรายสบายมวย14พฤษภาคมนี้ท่านจะได้พบกับยอดเพชรโทยูฟ่าบูมเด็กเซียนพบกับลูกกอกเพชรเดชพลัดชิงเงินรางวัลกว่า 100,000 บาทศึกเขาทรายสบายมวย14พฤษภาคมนี้เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณสนามกีฬากองทัพอากาศทูปะเตมีค่าเข้าชมเพียง300บาทพร้อมตรวจเอทีเคฟรีสามารถรับชมถ่ายทอดสดได้ทางแฟนเพจ Facebook และ YouTube Channel จองบัตรได้แล้ววันนี้ที่ Facebook และ LINE เขาใส่สบายมวย